กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วในช่วงที่แล้วนะครับว่าช่วงนี้จะพามาดูวัตถุมงคลที่น่าสนใจของวัดบางบ่อครับและข้างๆผมครับคุณอ้วนช่างไฟครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับนะพี่อ้วนฮะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญนะครับภายในวัดบางบ่อตอนนี้เรายืนอยู่ตรงบริเวณหน้ากุฏิหลวงพ่อชาญนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มีการบูชาพระเครื่องให้คุณผู้ชมได้เช่าบูชากันครับผมทราบว่ายังมีจุดนึงด้วยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ข้างล่างที่มณฑปไหว้กราบไหว้ของพระบูชาอดีตเจ้าวาดเก่าอ๋อคือตรงนั้นพี่อ้วนจะดูแลอยู่ครับผมครับผมนะแต่ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่วัดก็จะมาเจอกับปกติจะมีพระดูแลอยู่มีพระอยู่หน้าตีนพ่อแต่ผมจะอยู่ข้างล่างนู้นครับผมที่มณฑปที่กราบไหว้อดีตเจ้าวาดต่างๆก็แกจีเจ้าต่างๆคือส่วนใหญ่เนี่ยคือวัตถุมงคลก็จะใกล้เคียงกันมีแตกต่างกันบ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นของวัดเหมือนกันของวัดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ข้อมูลอินไซต์อ่ะก็คือไปคุยกับพี่อ้วนได้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าบางทีคุยกับพระเราอาจจะแบบไม่สะดวกคุยนึกออกไหมมันสร้างหลายเจ้าอย่างเขาที่ผมมาจำหน่ายนี่ที่ดูแลอยู่นี่ก็คืออดีตรองเจ้าวาดครับท่านสร้างไว้อ๋อมีหลากหลายเลยครับผมนะครับท่านอยู่ท่านสร้างปีละครั้งสำหรับไว้บูรณะครับทั้งขอนไอ้วัตถุมงคลไอ้ที่ไอ้วัตถุมงคลไอ้ถาวรที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นพระใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมฮะครับถ้าเกิดอยากได้พระเก่าเก็บที่แบบว่าตามเซียนตามอะไรก็ไปคุยกับพี่อ้วนได้เลยตั้งห้าตรงหน้าบนดบปี50ฝ่าขึ้นมาอยู่ข้างนู้นตัวใหญ่อ๋อครับผมเอาละครับตรงนี้ก็คือตรงส่วนเนี้ยเราก็มีพระบางส่วนจากตู้นู้นไหมคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวมาแนะนำงานพี่อ้วนคือทั้งหมดเนี้ยทันหลวงพ่อชาญหรือหลวงปู่ชาญหมดเลยหมดเลยครับนะครับท่านพุทธาภิเษกทุกรุ่นทุกองค์นะครับพี่อ้วนมีรุ่นที่น่าสนใจผมเริ่มที่เสือก่อนได้ไหมเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเสือครับนี่ทำไมพี่เสือหลวงปู่ดีไงคือทำไมถึงต้องเก็บทำไมถึงต้องมีเป็นเพราะอะไรฮะเพราะท่านเกิดปีเสือครับเพราะเสือจะแรงครับเดี๋ยวคือคนก็ไปใช้จะประสบการณ์ก็จะปลอดภัยส่วนใหญ่เรื่องอะไรพี่เคยมีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์คนในพื้นที่ไหมในบางบ่อที่เขาไปใช้กันมีครับเป็นเรื่องอะไรฮะคือรถไปฟ้อมสามสี่ตลบเนี่ยก็คือคนไม่เป็นไรเลยแต่รถนี่พังยับรถซ่อมเป็นสองสามแสนโอ้โหเหรอฮะครับแต่คนไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับก็คือแขวนเสือหลวงปู่นี่แหละครับนะฮะเสือหลวงปู่นี่เอกลักษณ์โดดเด่นยังไงก็คือท่านสร้างที่แรกข้างหลังจะไม่มีรูปหลวงปู่ครับผมใต้ฐานหลังฐานเนี่ยอ๋ออันนี้คือยุคแรกถูกไหมครับรุ่นแรกยังไม่มีพอเป็นโลหะขึ้นมาเป็นเสือโลหะมาเจอข้างหลังนี่จะมีรูปเหมือนเป็นรูปหลวงปู่อ๋อโอเคครับผมอันนี้เป็นไม้เป็นแกะถูกไหมครับผมเก่าก็จะมีการจานยันครับแค่นั้นเองเพราะเสือต้นใหญ่จะดักไปทางโซนหลวงปู่ปานอ๋อคือศิลปะไปทางคล้ายๆหลวงพ่อปานครับผมนะครับนี่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมนะครับยังมีรูปจะมีรูปเหมือนหลวงปู่ครับมาด้วยนะครับครับแล้วมีต่อโคดมีอะไรยังไงไหมมีครับตรงไหนฮะใต้ฐานครับผมนี่สวยเลยนะฮะนี่มีรอยตะไบด้วยนะครับตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่มีของเรียนแบบไหมก็พอมีแต่ว่าเป็นบางรุ่นเราไม่เคยเจอตาไหนดังมากก็จะเจอครับผมอย่างนั่งเสือรุ่นหนึ่งพร้อมแยะพร้อมเยอะต้องระวังนะมีให้ดูไหมไม่มีครับไม่มีนะฮะของผมหมดไปแล้วเสือรุ่นหนึ่งนี่เป็นไงพี่คือแกะด้วยอะไรไม่ใช่เป็นเหรียญฮะเป็นเหรียญเหรียญนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเสือนะฮะสวยงามเลยนะครับมีเสือผสมฝาบาทครับเนื้อฝาบาทครับผสมเนื้อฝาบาทครับผมมีโค้ดนะฮะคุณผู้ชมมีครับมีครับอย่างพวกนี้สบายใจได้นะฮะก็คือของเรียนแบบยังไม่มีถ้ามาที่วัดเนี่ย 100% ของแท้หมดไม่มีของปลอมไม่มีครับผมนะคือถ้ามาเช่าที่นี่หรือตรงหน้าบนดบก็สบายใจได้นะแต่คุณผู้ชมถ้าไปเจอที่อื่นก็อาจจะต้องพิจารณาหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นใหม่ก็ยังพอสบายใจได้ว่าขอเรียนแบบยังไม่มีครับแต่ของรุ่นใหม่ถ้ามาที่วัดแน่นอนโอ้โหนี่อันนี้เป็นแกะด้วยนะเป็นงาครับนะครับอันนี้ก็ศิลปะคล้ายๆหลวงพ่อปานนะครับอันนี้จะมีจานให้ต่อจานให้ครับเนี่ยฮะข้างตัวลอยจานหลวงพ่อนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับองค์นี้หลวงพ่อท่านจะเข้าไปพิธีใหญ่ๆในกรุงเทพบ่อยอ๋อเหรอครับวัดพระวรวัดพระแก้วอะไรพวกนี้พ่อคือท่านก็ติดตัวไปด้วยครับครับผมนะฮะมาที่เหรียญบ้างนะฮะมีเหรียญรุ่นไหนใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างฮะก็ตอนนี้ก็มีที่นะพี่วันแนะนำเลยคนมาเอาคนส่วนใหญ่ก็มี108เอาโอเคเราไปทีละเหรียญมาว่ากันที่เหรียญ108ก่อนขออนุญาตนะฮะเอาออกมาจากกล่องหน่อย
นี่ทำไมคนมาถามหารุ่นนี้เยอะพี่อ้วนเป็นเพราะอะไรฮะว่ารุ่นนี้หลวงพ่อท่านจารย์ดำริในการสร้างให้ตั้งชื่อรุ่นให้อะไรให้หมดขออนุญาตหลวงพ่อครับครับหลวงพ่ออนุญาตแต่งไอ้ชื่อรุ่นให้แต่หลวงพ่ออายุไม่ถึง108แต่งพ่อบอก108นี่คืออะไรดีเลขมงคลป่ะยันป่ะอะไรอะไรทั้งหมด108มันก็อยู่ในนี้หมดไงครับผมคือแบบสำนวนไทยอ่ะส่วนใหญ่108อะไรก็ถือว่าดีนะฮะครอบคลุมครับนะฮะเหรียญนี้เป็นไงพิจารณาด้านหน้าดูเลยฮะก็มีโค้ดมีอะไรไหมด้านหน้ามีต่อโค้ดไว้ไว้ที่ไหนฮะอ๋อด้านหลังด้านหลังมีกำกับหมายเลขมีโค้ดด้วยนะฮะแต่ด้านหน้าก็จะเรียบๆครับเป็นรูปหลวงปู่ครับครับมีประสบการณ์ไหมเหรียญนี้ก็พอมีแต่ว่ายังไม่ถึงกับแรงเหมือนในเสือเหรียญรุ่นหนึ่งครับแต่ของพ่อทุกรุ่นเนี่ยคือมีประสบการณ์หมดประสบการณ์หมดแต่รุ่นนี้ก็มาแรงแต่ว่าไหนฮะต่อไปไอ้รุ่นไอ้เสือตะปบข้างหลังเนี่ยอ๋อนะฮะมาดูแปดรอบอ่ะครับผมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่ไหนเป็นไงมีไหมมีหนังสือวัตถุมงคลเยอะมากเลยนะฮะรุ่นนี้เหรอฮะเสือใหญ่แต่ถ้าเป็นรุ่นอย่างนี้ต้องไปดูที่มณฑปใช่ไหมตรงหน้ามณฑปนะนี่นี่ฮะด้านหลังทำไมเสือตะปบครับนี่เป็นที่มานะครับรุ่นนี้ก็ถามหากันเยอะเหมือนกันครับครับแล้วตอนนี้เหลือเยอะไหมเหลือไม่เยอะแล้วครับครับของมันออกได้ทุกวันเพราะคนเข้ามาถามหากันเยอะไปเจอประสบการณ์ที่ว่าไอ้จระเข้งับที่ฟาร์มจระเข้อ๋อเหรอฮะแล้วไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรคนที่แสดงอ่ะอ๋อเหรอฮะเขาแขวนรุ่นนี้เหรอที่ออกข่าวอ่ะอ๋อเป็นนักแสดงนักแสดงจระเข้ระหว่างแสดงก็โดนจระเข้ครับครับแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ยปกตินี่อย่างน้อยๆต้องมีขาดมีอะไรนะฮะจระเข้ครับเนี่ยนี่ก็เลยเป็นที่ถามหากันตอนนี้ครับนะครับก็เหลือไม่มากแล้วอีกเหลือน้อยแล้วครับผมอ่ะมาต่อฮะมีอีกไหมพี่จัดมาเลยรุ่นไหนยังไงพี่อ้วนแนะนำเลยฮะเร็วมาฮะพี่อ้วนนี่นางเสือสองวะอันนี้สองวะไหนฮะนี่นางเสือสองนี่นางเสือสองสามครับนี่ก็น่าใช้นะครับคือผมคือของหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อทุกรุ่นเดี๋ยวอย่างน่าเก็บน่าสะสมครับเพราะถ้าหลวงพ่อหมดหลวงพ่อตอนนี้พ่ออายุต้องร้อยสองแล้วใช่เราต้องควรเก็บจะเป็นพระใหม่พระเก่าเก็บได้เลยครับเก็บไปเถอะนะไม่ผิดหวังหลวงพ่อในท่านเป็นพระที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีอะไรท่านเสียหายเลยแล้วท่านแบบเมตตาด้วยนะครับผมคือส่วนใหญ่ตอนนี้พุทธคุณของเหรียญท่านเนี่ยก็จะเน้นไปทางเมตตาครับเมตตาแต่ในขณะเดียวกันแคล้วคลาดก็มีครับผมนะฮะด้านหลังนะครับอ่ะต่อพี่อ้วนมารุ่นไหนอีกที่น่าเก็บอ่ะมาที่ลูกสะกดบ้างนี่ลูกสะกดท่านก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับนี่ฮะครับในรุ่นนี้มึงจะทำเมื่อปีที่แล้วไงเนี่ยครับผมจำไม่ผิดนะนะฮะอืมก็ยังพอมีอยู่พอสมควรนะมีอยู่ครับนะครับเป็นแบบนี้ก็มีนะฮะเป็นแบบลูกสะกดเดียวๆครับผมหรือแบบถักเชือกแล้วก็มีนะครับแบบนี้ครับนี่ใครขี้เกียจเอาไปถักก็แบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะไปเพิ่มไปเติมก็แบบนี้แล้วไปถักเองก็ได้นะฮะนี่มีต่อโค้ดนะฮะชัดเจนน่าใช้นะครับไอ้ลูกสะกดนี่เป็นไงพี่เขาให้ผลเรื่องอะไรมันก็ไงอ่ะเป็นเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังแคล้วคลาดแล้วคลาดอะไรประมาณนี้นะฮะคือสะกดสิ่งที่ไม่ดีอันนี้อะไรพี่มีอะไรที่น่าสนใจต้องมีเนื้อผงมั้ยเนื้อผงนี่เนื้อผงตัวนี้ก็นี่นะเนื้อผงอีกรุ่นนึงเนื้อผงของท่านผงของท่านเป็นไงพี่ผงของหลวงปู่เนี่ยความพิเศษคือก็ท่านก็จะมีอะไรต่ออะไรท่านจะให้ไปผสมเป็นผงเค้าเรียกผง108อะไรพวกเนี้ยพวกไอ้พวกแร่พวกอะไรท่านก็จะให้มาทําอ๋อไอ้แร่ส่วนมากจะเป็นแร่ที่ไหนพี่ทั้งชลบุรีเนี่ยแร่กว่าล้านอ๋อแร่กว่าล้านอ๋อแล้วคือหลวงพ่อท่านมีเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับท่านมีครับท่านมีเก็บไว้ครับผมโอ้ยแรกก่อนร้านนี้ตอนนี้เขาห้ามเก็บนะครับต้องท่านได้มานานแล้วของเก่าเก็บคนให้มานานแล้วใช่สมัยนี้ที่ก่อนร้านเขาห้ามแล้วครับผมครับผมห้ามมาหลายปีแล้วด้วยนะฮะคือของหลวงพ่อเนี่ยของมันแยะจำท่านไปหมดแล้วเพราะสร้างเยอะเบสเซ็ตนี่วัตถุมงคลของท่านประมาณสักกี่รุ่นพี่อุ้ย200ถึงไหมฝามอุ้ยจริงเหรอฮะครับลูกศิษย์ลูกหาไปสร้างบ้างอะไรบ้างแต่ละวัดขอไปสร้างบารมีบ้างอะไรบ้างก็เยอะโรงเรียนขอไปอะไรได้เพื่อสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรก็ว่าท่านก็จ
คือพระที่เมตตาให้ให้ขออะไรให้แต่ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ก็คือสร้างเพื่อก็เพื่อสาธารณะเช่นถ้าเป็นโรงเรียนก็สาธารณประโยชน์ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็คือในฐานนี้ที่น่าสนใจแล้วก็ดูกันไปประมาณนึงแล้วครับผมนะครับมาที่ข้างผมอันนี้คือวัตถุมงคลของปีนี้ครับครับนะฮะเป็นไงรุ่นนี้น่าสนใจไงฮะก็เป็นเหรียญเจ้าสัวท่านจะทำรุ่นแรกของพ่อครับผมเป็นรูปหลวงพ่อตามแต่เคยทำไปเที่ยวแต่ไม่ใช่เป็นรูปหลวงพ่อแต่อันเนี้ยเป็นรูปหลวงพ่อครับคือที่สร้างบัญชีแรกจะเป็นรูปพระพุทธครับผมเจ้าสัวแต่เหรียญเจ้าสัวจริงแต่ว่าเป็นรูปองค์คือพุทธศิลปะเนี่ยเป็นทรงเหมือนเหรียญเจ้าสัวแต่เปลี่ยนจากพระพุทธเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแทนครับผมนะฮะเพิ่งสร้างปีนี้เลยครับและให้บูชาก็มีแบบเป็นองค์เดียวกับเป็นช่อแบบนี้ถูกไหมครับผมครับครับตอนนี้ยังมีอยู่เยอะไหมที่วัดก็ตอนนี้ยังเปิดจองอยู่เพราะของนี่บุกเสกเขาจะปลูกเสกอยู่แล้วปลูกเสกในไตรมาสนี้พรรษาหนึ่งนี่พรรษาหนึ่งเลยเต็มครับผมก็เอาภาษาถึงจะครับปลูกเสกเดียวครับครับต่างจองแต่ต่างจองก็จะมารับเอาภาษาแล้วครับเนี่ยคุณผู้ชมมาจองกันได้นะมาดูต้นแบบสวยงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็น่าใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะมาดูในตู้นี้กันบ้างผมหยิบเลยนะครับองค์ไหนก็ได้นะครับนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเสือที่เพิ่งสร้างขึ้นมาครับครับผมเป็นไงพี่ว่าน่าใช้ยังไงฮะก็เสือทั่วไปก็เหมือนกันหมดแหละก็คือคุณก็อำนาจครับผมแต่อันนี้จะสร้างแบบลักษณะก็ย้อนยุคหน่อยคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อปานครับครับส่วนมากโซนเสือเนี่ยที่เนี่ยจะสร้างโซนเดียวกับคล้ายๆหลวงปู่ปานหมดครับผมนะฮะเพราะต้นกำเนิดของเสือวังบ่อคือหลวงปู่ปานครับใช่ครับนะฮะนี่คุณผู้ชมดูทางวัดก็ถักมาให้เรียบร้อยครับนะฮะพร้อมขึ้นคอเลยทีเดียวนะฮะเป็นไม้อะไรครับพี่นี่ไม้พยุงไม้ไอ้ไม้ไม้ไอ้กลางปัญหาอ๋อครับผมนี่นะฮะมีหลายสีส่วนมากจะมีไม้พยุงไม้กลางปัญหาก็เป็นไม้มงคลไม้มงคลส่วนไม้หายากนะฮะครับแล้วก็สีออกแดงๆนะครับนี่จะเป็นไม้ครับต่อมานะฮะมาดูองค์เล็กก็มีมาดูขนาดย่อมลงมาอีกสักนิดนึงอันนี้ก็สร้างวาระเดียวกันครับนะฮะครับมีปิดทองแบบนี้ทุกองค์ไหมถ้าเป็นไซส์นี้ก็แล้วแต่ทางอ๋อแล้วแต่ที่จะทำมาครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูในตู้ตอนนี้จะปิดทองทุกองค์นะฮะก็มีบางส่วนที่ปิดทองที่บางตัวก็ไม่มีนะมาดูองค์เล็กบ้างนะฮะนี่องค์เล็กก็เหมาะกับเด็กผู้หญิงขนาดนะฮะหน้าห้อยหน้าใช้ทีเดียวนะครับนี่ครับครับผมไม่ใหญ่เกินไปครับผมเด็กใช้ดีเด็กๆผู้หญิงใช้ดีนะหรือผู้ชายบางคนอย่างนี้เขาก็นิยมนะได้ๆคือไม่ต้องใหญ่มากนะครับนะฮะมาที่เป็นโลหะบ้างครับขออนุญาตนะฮะครับอย่างเสือหลวงพ่อนี่พุทธคุณก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะประสบการณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงนี่แช่น้ำมนต์ครับผมโอ้นี่แช่น้ำมนต์ด้วยนะฮะแช่น้ำมนต์อันนี้ก็พุทธศิลปะก็ดูคล้ายๆเสือจริงเลยนะครับผมนะฮะแกะได้สวยทีเดียวนะฮะมีขนมีเขี้ยวหน้าตานี่สวยงามดูมีอำนาจนะฮะครับนี่ด้านหลังก็ต่อโค้ดครับผมนะครับศึกษาง่ายเล่นง่ายน่าเก็บน่าสะสมนะฮะมาที่เสือตัวใหญ่บ้างพี่อันนี้ตัวใหญ่นี่ก็ให้บูชาเหรอฮะให้บูชาครับอ๋อครับผมนี่คนนั้นเขาจะตั้งหน้ารู้กันอะไรกันโอ้นะฮะหรือตั้งไว้บนหิ้งพระที่บ้านได้ได้ครับครับผมนี่แล้วรอยจานพวกนี้นะเนี่ยเนี่ยหลวงปู่ไหมหรือว่าไงหรือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์จานมาอ๋อที่ลูกปู่ตอนนี้หมายให้หลวงพ่อท่านจะไม่จานแล้วครับเพราะท่านอายุเยอะแล้วมือพ่อมืออะไรไม่ค่อยดีแล้วนะฮะนี่นะครับหนุมานก็มีนี่ลิงนะฮะนี่ลิงโซนวัดบางวัวปุ่งครับผมก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะหลากหลายของแล้วแต่คนจะชอบครับแม่แต่หลักๆเนี่ยเสือของท่านเนี่ยน่าใช้นะฮะครับครับพี่ว่านแนะนำหน่อยมาคือเอาผมแยกก่อนนะตรงหน้าบนดบเนี่ยครับผมมีอะไรที่น่าสนใจน่าสะสมบ้างก็เกือบทุกรุ่นนะที่พ่อสร้างไว้นะครับผมเพราะท่านแล้วแต่คนที่ชอบอ่ะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรุ่นที่จะเป็นรุ่นนี้ครับผมก็ครับก็ที่เราดูกันไปแล้วนะนั่งเสือ2นั่งเสือ3แหละครับผมก็เป็นรุ่นหายากอ่ะไปดูได้ที่หน้าบนดบนะฮะครับผมครับก็เป็นรุ่นที่ลูกศิษย์ลูกหานักสะสมคัดมาแล้วส่วนนึงนะฮะ
แต่ใครที่อยากจะได้เสือพระใหม่ก็ทางด้านนี้ก็มาที่นี่บริเวณหน้ากุฏิหลวงพ่อนะครับเอาละครับเรียบร้อยพี่อ้วนนะถามพี่อ้วนก่อนเผื่อคุณผู้ชมดูรายการอยู่มาดูอยากได้คำแนะนำพี่อ้วนอยู่ตรงหน้ามณฑปทุกวันครับทุกวันครับครับไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะก็หกโมงเช้าไปปิดห้าโมงเย็นอ๋อแล้วตรงโซนนี้นะโซนนี้กี่โมงโซนนี้ก็อยู่เพราะพระท่านอยู่นี่พระท่านจะดูแลนอกจากเวลามาไปเจอถ้านอกจากท่านมีกิจที่บนไปจะไม่เจออ๋อแต่ประกาศว่าหลวงพ่อได้ครับท่านไปไหนอืมนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เจอแต่ถ้าที่นี่พาถ้ามาไม่เจอพระก็ต้องรอท่านเพราะไปกิจนิมนต์ท่านจะติดนิมนต์ครับผมแต่ว่าถ้าไม่อยากรอนานก็ไปแวะที่มณฑปก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าเหมือนกันคือทั้งหมดอยู่ในวัดเหมือนกันของวัดเหมือนกันนะฮะวันนี้คือส่วนเนี้ยส่วนมากจะเป็นค่ายาค่าอะไรของหลวงพ่อส่วนใหญ่เพราะหลวงพ่อท่านไปหาบ่อยเรื่อยอ๋อคืออายุท่านเยอะแล้วนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องไปหาหมอตรวจเช็คร่างกายนะครับแล้วตรงโซนนู้นล่ะฮะโซนนู้นผมว่าผมจะรวบรวมไว้บูรณะถาวรวัตถุที่จะมุ่งที่โซนครับผมวัดจะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรถือว่าถะนะฮะก็มาเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมทำบุญได้แล้วก็ได้ของดีกลับไปใช้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชาญนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณอ้วนช่างฝ่ายลาไปก่อนสวัสดีครับ